โมเดิร์นเวฟสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านคลื่นแห่งข่าวสารความรู้ความสุขและความบันเทิงสำหรับทุกท่านกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตเกษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสวท.น่าน 94.75 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์www.nanradio.net ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากลการเกษตรเวียงสาจำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมื่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปูอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสวนอาเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่านสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยในรายการผู้ว่ามาแล้วทุกเช้าวันอังคารตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง7นาฬิกาทางสวท FM ระบบ 94.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับท่านที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับฟังรายการที่ออกอากาศไปแล้วหรือย้อนหลังได้ที่ nanradio.net นะครับหรือ nan.go.th นะครับขอบคุณพี่น้องวิทยุชุมชนเสียงตามสายหอกระจายข่าวทุกแห่งวิทยุท้องถิ่นที่รับสัญญาณจากสวท.น่านถ่ายทอดสดไปยังพี่น้องประชาชนท่านผู้ฟังทุกอำเภอโดยเฉพาะตามหัวไร่ปลายนาทั้งหลายที่ตื่นเช้าๆขึ้นมาก็เปิดวิทยุของสวท.น่านรับฟังกันนะครับท่านที่มีปัญหาอยากจะสอบถามเข้ามาก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่054-773-949เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามา3เรื่องด้วยกันคือเรื่องของอยากสอบถามเรื่องของที่ดินของไร่บุญรอดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการปลูกพืชที่อยู่ติดถนนทางหลวงริมทางนะครับว่าทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของที่ท่านผู้ฟังถามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายังไม่ได้แจ้งเรื่องของน้ำท่วมนะครับหมดเขตไปแล้วแจ้งได้หรือไม่เดี๋ยวมีคำตอบในช่วงท้ายนะครับว่ากันด้วยวันนี้ในอดีตก่อนนะครับ13กันยายนเมื่อปีพ.ศ.2541ประเทศไทยได้ตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นเนี่ยเป็นความหมายและเป็นประโยชน์ก็คือเป็นแหล่งน้ำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำฝนเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตที่มนุษย์สามารถจะเข้าไปเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์ได้บางทีก็สามารถใช้เป็นเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นการเดินทางโดยเรือพื้นที่ชุ่มน้ำเหล่านี้นะครับเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์อันมีความสำคัญทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งที่ผลิตห่วงโซ่อาหารคำว่าห่วงโซ่อาหารก็คือเป็นแหล่งที่ผลิตในเรื่องของอาหารให้กับมนุษย์และก็ยังเป็นแหล่งผลิตพืชเป็นอาหารของปลาเป็นอาหารของมนุษย์ก็หมุนเวียนกันเป็นห่วงโซ่อาหาร
นอกจากนั้นแล้วพื้นที่บางแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติวิทยาประเทศไทยเรานั้นเข้าเป็นสมาชิกของพื้นที่ชุ่มน้ำของโลกด้วยนะครับและปัจจุบันนี้เรามีพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย10แห่งด้วยกันนะครับอยู่ในภาคเหนือแห่งเดียวคือพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบกคายจังหวัดเชียงรายคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นในขณะนี้นะครับก็มีการขยายผลออกไปอย่างเช่นบริเวณพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริเราก็มีการดำเนินการเช่นเดียวกันกับทำให้พื้นที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเช่นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำการทำโครงการแก้มลิงฝายแมวการพัฒนาเป็นกองทุนพื้นที่ต้นน้ำสิ่งเหล่านี้จะช่วยยับยั้งความรุนแรงที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือน้ำท่วมได้จะเห็นได้จากในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมาเราไม่มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่จะรอรับน้ำเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติทำให้จังหวัดน่านมีปัญหาเรื่องอุทกภัยซึ่งน้ำป่าไหลหลากก็เกิดจากเราขาดพื้นที่ชุ่มน้ำเพราะฉะนั้นในความหมายพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่าวันนี้13กันยายน2541เมื่อ13ปีที่แล้วเราตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับไปในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันกันบ้างครับท่านผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล่าให้ฟังเรื่องของตำรวจตะเวนชายแดนจากร้อยตอดชด324ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติลาดตะเวนบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดน่านกับแขวงไชยบุรีก็ปรากฏว่าดาบตำรวจชายเสนาตำรวจตะเวนชายแดนจากร้อยต่อชด324พัดหลงเข้าไปในเขตของสปป.ลาวก็ทางลาวก็มีการควบคุมตัวไปสอบสวนทางจังหวัดเมื่อได้รับรายงานได้รับการประสานงานจากหลายฝ่ายด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางแขวงไชยบุรีแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานไทยลาวไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าพลังลิกในหงสาซึ่งเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมทุนระหว่างไทยลาวก็ได้ไปดูแลดาบตำรวจชายเสนาจนกระทั่งเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำหนังสือไปถึงแขวงไชยบุรีท่านเจ้าแขวงไชยบุรีด็อกเตอร์เรียนทิแก้วก็ตอบรับอย่างดีว่าจะดูแลให้ผมก็ยืนยันไปว่าตำรวจของเรานั้นได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตไทยและก็ขอให้ท่านได้ช่วยกรุณาได้ส่งมอบตัวคืนมาให้กับทางการไทยนะครับทางเจ้าแขวงไชยบุรีท่านก็มีเมตตาอย่างดีก็ตอบรับว่าเป็นเรื่องที่เราได้ตกลงกันในกรณีนี้เมื่อมีการสอบสวนทวนความว่าไม่เป็นพิษเป็นภัยว่าปฏิบัติภารกิจเป็นเจ้าหน้าที่ทางการไทยจังหวัดรับรองท่านก็ยินดีเพื่อดอกผลของมิตรภาพก็ส่งมอบตัวกันนะครับเมื่อวันที่9กันยายนเวลา14นาฬิกาทางแขวงไชยบุรีก็มีพันโทสิมศักดิ์พิมพ์กัญญารองหัวหน้ากองการบัญชาการป้องกันรักษาความสงบแขวงทางเราก็มีพันตำรวจเอกไพโรจน์ริมประโคนครับผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32เป็นหัวหน้าชุดรับตัวกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกันรักษาความสัมพันธ์อันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าแขวงชัยบุรีครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เวลานี้ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเขาก็มีนโยบายนะครับในการที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือที่เรียกกันว่า CCTVเพราะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารการคมนาคมเรามีอุปกรณ์ที่สำคัญที่มีความสำคัญในการป้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมในสถานที่สำคัญรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองในปีหน้านี้จังหวัดน่านได้นำร่องใช้งบประมาณ60ล้านครับติดตั้งกล้อง CCTV ภาษาไทยเขาเรียกว่าระบบกล้องวงจรปิดตามหัศจรรย์เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมวุฒิสภาก็จะมีการจัดสัมมนากันที่ศูนย์ราชการถนนปางค่าในความรู้เกี่ยวกับเรื่องการระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ท่านผู้ฟังหลายท่านที่ประกอบกิจการค้าการลงทุนอาคารบ้านเรือนนะครับบริษัทห้างร้านสนใจที่จะรับฟังระบบกล้องวงจรปิดน่าจะไปฟังกันนะครับเพราะปัจจุบันนี้กล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในการจับกลุ่มผู้ร้ายอาชญากรมือปืนนักจี้นักปล้นวิ่งราวโดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเวลานี้ที่เกิดขึ้นกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพผู้ร้ายได้อย่างเช่นร้านทองหรือในถนนสายสำคัญที่เขามีระบบการติดตั้งกล้องนี้ก็สามารถตรวจสอบรถรารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ที่ผู้ร้ายใช้ประกอบการกระทำผิดได้ปัจจุบันนี้นะครับกล้องวงจรปิดหรือ CCTV นี่เป็นที่นิยมกันมากตามสถานที่ราชการหลายแห่งก็มีการติดตั้งรวมทั้งภาคเอกชนเจ้าของบริษัทห้างร้านก็เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าบริษัทมีการติดตั้งเกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งในระบบราชการเองเราก็จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ที่ตามแนวชายแดนโดยเฉพาะด่านเข้าออกอันนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับก็จะทำให้จังหวัดน่านเนี่ยมีการดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวคนที่มาก็มีความปลอดภัยก็อยากจะมาเที่ยวจังหวัดน่านได้รับการเชื่อถือและปลอดอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดนะครับกล้องนี้จะช่วยในการตรวจค้นหาหรือจับภาพผู้ที่กำลังกระทำผิดได้และสามารถนำไปขึ้นศาลเพื่อดำเนินคดีได้ในชั้นศาลนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังมีหลายท่านก็สงสัยว่าเขื่อนทงน้อยของเรามีผลกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมจังหวัดน่านหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับถ้าไม่พูดซะเลยเดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเพราะถ้าปล่อยให้คนไม่รู้พูดมากมันก็จะเกิดปัญหาความสับสนในหมู่พี่น้องประชาชนผมก็อยากนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเขื่อนทงน้อยนั้นสร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2548เดิมทีนั้นมีวัตถุประสงค์ที่จะไว้ใช้ในการเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร